การใช้งานยานยนต์ไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในหลายประเทศรวมทั้งในประเทศไทยอีกทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ายังเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและหัวใจสำคัญของการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าคือแบตเตอรี่ที่ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากศูนย์ทดสอบที่ได้มาตรฐานระดับสากลซึ่งศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือ PTEC สวทช.เป็นศูนย์บริการให้การบริการทดสอบสอบเทียบวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐานสากลและมีความพร้อมในการให้บริการทดสอบแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ในระบบยานยนต์และการทดสอบ EMC สำหรับรถทั้งคันเช่นรถปิกอัพรถตู้รถบัสโดยสารรถบรรทุกเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยปัจจุบัน PTEC เป็นแล็บทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกในประเทศไทยและอาเซียนโดยความร่วมมือระหว่างสวทช.และบริษัท Mercedes-Benz Manufacturing ประเทศไทยจำกัดซึ่งให้บริการทดสอบแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดและขยายผลสู่การจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ทั้งในระดับเซลล์โมดูลและแบตเตอรี่แพ็ครวมถึงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบยานยนต์ไร้คนขับแห่งอนาคตแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยPTEC ยังสามารถดำเนินการทดสอบเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า EV Charger ได้ทั้งแบบ AC Normal Charge และ DC Quick Charge โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตยานยนต์หลายค่ายนอกจากนี้ PTEC ยังให้บริการทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ต่างๆด้วยเช่นระบบเซ็นเซอร์ระบบช่วยในการขับขี่ ADAS ECU และยังสามารถทดสอบ EMC ให้แก่รถยนต์ตั้งแต่ขนาดเล็กเช่น Eco Car รถ Pick Up รถตู้ไปจนถึงรถบัสโดยสารไฟฟ้าเพื่อขอเครื่องหมายรับรอง E-Mark อีกด้วยการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบยานยนต์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานสากลขึ้นที่ PTEC สวทช.จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่และระบบยานยนต์ไร้คนขับของประเทศไทยให้แข่งขันได้ในตลาดโลกรวมถึงช่วยผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมพลังงานรูปแบบใหม่ๆที่จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจของประเทศและสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่คนไทยได้อย่างสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCGBCG ยกระดับอุตสาหกรรมไทยด้วยบริการวิเคราะห์ทดสอบที่ได้มาตรฐานสากลBCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม